โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับกลับมาใหม่นะครับโอ้โหกับบักดำลูกรักนะครับกลับมาสักทีครับกับสติกเกอร์ปี2023นะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามนะกับการที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนานแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะออกไปขับรถทำคลิปเล่นนะครับดูการถึงตัวรองเท้าก็คนละสีนะวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อไปชมกันนะครับเอารถออกไปอุ่นเครื่องนิดนึงนะฮะนิดเดียวจริงๆนะเพื่อแสงค่อนข้างที่จะจ้านะไม่รู้ว่ากล้องมันตรงหรือเปล่านะเพื่อนๆไปชมกันนะครับคือรถผมได้ไปทำลายสติกเกอร์ใหม่มานะฮะเสียวเสียวเสียวข้ามาอย่างนี้นี่มีเสียวนะฮะเพราะว่าล่าสุดก็ชนหมามานะครับรถผมคนยังติดอยู่ในล้อเลยเพื่อนๆคนยังติดอยู่ในล้อเลยนะครับก็ไม่ได้ขับนานทำรถเสร็จก็เอาออกมาอุ่นเครื่องบ้างนะครับเผื่อมันจะไม่ได้เหงานะครับรถอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับกับการขับรถนะครับลองมุมกล้องใหม่ด้วยล่ะนะครับกับหมวกกันน็อกใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็ต้องขอโทษ FC ด้วยนะครับช่วงนี้ที่ผมลงคลิปแต่คลิปที่มันเป็นเสียง AI นะครับไม่ได้อัดเสียงเองนะครับก็เนื่องด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะฮะก็ตอนนี้นะครับได้กลับมาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะครับก็มาเรียกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับกับบักเขี้ยวกุดลูกรักนะครับบักดำลูกรักผมนี่เองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับติดสติกเกอร์แบบใหม่นะรถผมเป็น 650R ปี 2019นะครับก็ได้ติดสติกเกอร์แบบใหม่มานะฮะบุญหรือเปล่านะก็ขอสักหนึ่งยูเทิร์นแล้วกันนะครับใกล้ๆบ้านนะออกมาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะผมไม่ได้เซตค่าตั้งค่าไม่นานแล้วนะครับว่ามันยังจะอัดเสียงได้หรือเปล่านะครับเพื่อนหรือว่าบางทีมันอาจจะได้ยินเสียงแค่ข้างเดียวนะฮะก็ฤดูหนาวใกล้มาถึงแล้วนะครับก็เตรียมรถเตรียมคนให้พร้อมนะฮะใส่อุปกรณ์เซฟตี้ด้วยเด้อนะครับอันนี้คือผมขี่อยู่แถวบ้านนะครับผมหลับแล้วนะฮะแต่คืออุบัติเหตุล่าสุดของผมคือไหปลาหักนะครับเพื่อนๆแต่รถไม่เป็นไรมากก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับซ่อมเองนะครับยังขี่ดีเหมือนเดิมนะครับรถผมนี่คือไม่เสียศูนย์นะผมปล่อยมือขับลองดูละนะยังขับมันเหมือนเดิมแต่เสียงเบรกไก่น้อยเหมือนเดิมนะครับโอ้โหขนาดไม่ตากฝนนะเนี่ยสงสัยผมว่าผ้าเบรกผมมันเริ่มด้านแล้วล่ะเพื่อนๆนะครับก็ฝากถึงเราผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์นะครับจัดสนับสนุนผ้าเบรกนะครับก็เต็มใจนะครับช่วงนี้ขาดรายได้นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากลงโฆษณานะครับหรือว่าโปรโมทสินค้านะฮะ
ก็ติดต่อได้ที่อีเมลเลยหรือว่า ID Line ก็ได้นะครับผมให้ไปรีวิวสินค้าหรือว่าลองทำคลิปนะครับผมก็ยินดีนะครับรับทำนะแล้วกันนะครับก็คลิปสั้นๆนะครับออกมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับคลิปสั้นๆเดี๋ยวได้ใจความฝากอีกทีนะครับก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับร้าน MT Speed Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเปลี่ยนไถน้ำมันเครื่องบริการต่างๆนะครับสั่งอะไรแต่งได้หมดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการสั่งอะไรแต่งนะครับก็ฝากไปร้านที่พี่ชายผมด้วยนะครับ SC Shop นะครับคนคลิกที่เพจใต้ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากร้าน BK Superbike นะครับสนใจรถบิ๊กไบค์สภาพดีมือสองสภาพดีไม่น้อยนะครับติดต่อได้ที่พี่เบียน BK Superbike เลยนะครับราคาเป็นกันเองครับดันทุกเคสนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับรถดีคุณภาพไม่มีล้มไม่มีชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลายๆท่านนะครับที่สนับสนุนคนเข้ามานะฮะวันนี้ก็ยังรับสปอนเซอร์จำนวนมากนะครับเพื่อนๆคลิปอาจจะไม่สนุกหรืออะไรก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับการขับรถไปเที่ยวนู่นที่นั่นพาไปชมนู่นนี่นั่นนะครับก็จะทดสอบลองดูนะฮะผมว่าจะทำคอนเทนต์ลองกับ650เนี่ยไปซัดกับอะไรนะ GPX Demon นะครับ Demon 150 GR นะครับว่าเขาว่าแรงกันนักกันหนานะครับผมว่าจะลองดูนะครับก็จะลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทำไมไม่ไปโอ้โหโอ้โหก็ไม่ได้ชาร์จเขาเรียกว่าแบตกล้องไว้นะครับไม่รู้ว่าจะบันทึกได้กี่นาทีนะฮะผมว่าจะขี่รถไปดูเขาเรียกว่าไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการชมทะเลหมอกของเมืองเลยนะฮะว่าที่ไหนนะครับจะมีทะเลหมอกที่สวยงามนะครับผมก็จะลองทำคอนเทนต์ดูนะถ้าว่างนะเพื่อนช่วงนี้สถานการณ์เปิดเรียนใหม่ก็ไม่ค่อยว่าเท่าไหร่เลยครับเพื่อนตอนนี้ก็ขับกลับเข้าบ้านแล้วนะครับก็ตะกี้ก็ไปเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับขับไปวอร์มเครื่องหน่อยบนเครื่องหน่อยนะฮะใกล้ถึงบ้านแล้วนะฮะนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับอีกทีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนี่ครับผมหาให้ดูเลยมาเนี่ยสติกเกอร์นะครับ2023นะเนี่ยเห็นไหมสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมสวยไหม
ถ้าสวยก็ติดต่อผมได้นะหรือว่าสั่งก็ได้ครับผมบอกเลยเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับมาติด V19จะทำให้ผมชอบเป็นตัวสีแดงเพราะว่ามันจะมีขอบมันจะเป็นตัดสีแดงนะก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกตัวนี้ให้ดูเพื่อนๆอ่ะเผื่อสนใจนี่ตัวนี้นะครับโอเคบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีครับ